คนอื่นนะคะมอบให้คนอื่นแล้วเราจะได้รับกลับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะอ่ะตอนนี้งดเขียนไทยแต่ลูกตุ๊กป๋องก็เก็บไว้ก่อนจะหยิบสมุดเขียนไทยขึ้นมานั่นแหละค่ะวันนี้คุณครูจะให้เรียนนั้นทำข้อสอบ10ข้อนะคะเป็นข้อสอบคิดว่าน่าจะเป็น NP นะคะคุณครูนำข้อสอบนี้มาจากอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าเขาเปิดกว้างให้เราเข้าไปได้นักเรียนบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วไม่สามารถเปิดได้คุณครูจึงนำมานะคะก็ดูแล้วก็นักเรียนก็ลองคิดตามนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยกับข้อที่1เลยนักเรียนใช้สมุดเขียนไทยนะคะเลือกคำตอบได้นักเรียนคะครูรู้ถ้าครูอ่านปุ๊บนักเรียนทุกคนต้องทำได้เพราะว่าฟังคุณครูอ่านแต่มีนักเรียนหลายคนอ่านไม่ออกตกลงจะเอายังไงคุณครูอ่านให้หรืออ่านเองอ่านให้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนักเรียนหลายๆคนนะคะจะได้เข้าใจเผื่อไปเจอข้อสอบก็จะได้ work to doubt ได้ข้อที่1เขาบอกว่าคำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนกับคำว่านกบินคำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนกับคำว่านกบินเวลานักเรียนอ่านข้อสอบนักเรียนต้องคิดไปทีละนิดทีละนิดนะคะเขาถามอะไรตัวสะกดเราก็ต้องไปสังเกตที่ตัวสะกดคำว่านกบินนกกับบินมีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดกอไก่ต่อผ้าผืนขอไข่น้องไบคอควายโต้หินงองูหนูนานักเรียนตอบเลยค่ะเดี๋ยวครูเฉลยให้พร้อมกับคำอธิบายนะคะที่นำมาคุณครูปลายทางหลายท่านบอกว่าอยากให้นำเสนอนะคะก็จะให้ตามคำขอและเพื่อเด็กๆทั่วประเทศของครูจะได้ทำคะแนนได้เยอะๆด้วยตกลงตอบข้ออะไรคะใครบอกคอควายยกมือเอามาลงเกือบครึ่งห้องใครบอกคอกอไก่ยกมือกอไก่ไม่มีใครตอบกอไก่มีคนเดียวตินต่องซะแล้วขอไข่ใครตอบขอไข่ยกมือประมาณเกือบ10คนเอามาลงใครตอบคอควายคอควายไปแล้วงองูยกมืององูก็ยังมีทุกข้อมีให้เลือกหมดเลยสำหรับนักเรียนวางใจกังวลปลายทางเป็นยังไงนักเรียนหาข้อที่1เขาถามว่าคำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเราก็ต้องไปดูที่ตัวสะกดไม่ใช่ไปดูที่สระนะคะไม่ใช่เสียงสระตัวสะกดนกบินนอกกอนกกอไก่เป็นตัวสะกดอยู่ในแม่อะไรแม่กบบินบออีนอบินเสียงนอเป็นคำที่อยู่ในมาตราใดแม่กลดังนั้นคำไหนล่ะผ้าผืนพ่ออาก่อผ้าพออื่นนอผืนไม่ถูกผืนหนียังเจอยังพออาก่อแม่กบผืนพออื่นนอแม่กลเห็นไหมส่วนน้องใบเป็นไงคำสุดท้ายก็ไม่มีตัวสะกดต๊อกหินตออกโตโตไม่จัตวาไม่ตีต๊อกมีไหมตัวสะกดไม่มีแล้วทำไมห้องนี้ยกกันเกือบครึ่งห้องเลยเขาไม่ได้ถามเสียงสระไม่ได้ถามว่าออกเสียงสระเดียวกันเขาถามว่าตัวสะกดตกเลยนักเรียนวังไกลกังวลส่วนงองูก็ไม่มีตัวสะกดเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกาติงต่องข้อกอไก่เป็นไงห้องสามตายไม่ทันได้สอบเลยค่ะคุณครูเห็นไหม